Highlander Vivo V40 จัดเต็มกล้องหลังจากซ้ายพร้อมโมดูลกล้องทรงวงรีแนวตั้งคาดว่า Vivo V Series รุ่นใหม่อย่าง V40 Series เตรียมที่จะเปิดตัวแบบ Global เร็วๆนี้ครับโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ V40และ V40 Pro ล่าสุดทั้งเรนเดอร์ทางการแบบชัดๆและสเปคหลักๆก็เผยมาแล้วครับซึ่งถ้าดูดีไซน์ของ V40 Series แล้วจะต่างกันกับ V30 Series แบบสิ้นเชิงเลยครับโดยกล้องหลังจะมีขนาดใหญ่เป็นทรงรียาวๆแนวตั้งครับซึ่งวงกลมด้านบนจะเป็นสีดำฝังกล้องหลัง2เลนเอาไว้ครับคู่กับโลโก้จับไซส์ขณะที่วงด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวเครื่องโดยมีไฟออร่าวงเล็กๆและเซ็นเซอร์เสริมอยู่ด้วยซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเซ็นเซอร์นี้ใช้งานด้านไหนนะครับส่วนสีที่เผยออกมาในตอนนี้จะเป็นสีเทาเงินและม่วงมีหน้าจอแสดงผลแบบโค้งพร้อมขอบจอที่บางและมีกล้องหน้าแบบพันช์โฮตรงกลางด้วยครับส่วนสเปคอื่นของ Vivo V40 จะใช้จอแบบ AMOLED ขนาด 6.78 นิ้วความเร็ว Full HD+ 2400x1080 พิกเซลใช้ชิปกรผล Snapdragon 8 Gen 3ให้แรมมาที่ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 256GB ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ซึ่งเพิ่มจาก Vivo V30 ที่ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รันบนระบบปฏิกิริยา Android 14นอกจากนี้กล้องหลังจะมี2เลนที่มีความเร็ว50ล้านพิกเซลและเลนอัลตร้าไวด์ความเร็ว50ล้านพิกเซลและกล้องหน้า50ล้านพิกเซลครับ